ค่ะหลังจากที่พี่กุ้งเคลียร์ฝั่งโน้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาต่อฝั่งนี้กันนะคะกรณีสิวแบบนี้พี่กุ้งขออนุญาตกดวางไว้บนหน้านะคะเพราะว่าน้องเจ็บแล้วก็จะใช้เวลาในการกดค่อนข้างเร็วนะคะอันนี้คือสิวหัวเปิดนะคะในผิวแพ้และแดงง่ายเวลาพี่กุ้งกดเจ็บไหมลูกบอกหน่อยสิคะเจ็บค่ะทนได้ไหมลูกได้ค่ะแต่ว่าเจ็บแบบน้ำตาร่วงไหมร่วงนะคะกดเร็วๆดีไหมดีค่ะถ้ากดแช่ช้าๆเป็นไงลูกแฟนเจ็บเนาะนะคะมาเรามาไปกันนะคะพี่กุ้งจะมีเทคนิคนะคะการกดในฉบับของพี่กุ้งนะลูกนะบางทีจะทำตามทุกคนก็ไม่ไหวแต่ยังไงก็คือขอบคุณ FC ทุกคนนะคะกับการติดตามนะคะการใช้เข็มหรือไม่ใช้เข็มก็เช่นกันนะคะจะดูตามผิวแล้วก็ดูตามกรณีของผิวไปนะคะเงยหน้านิดนึงนะลูกเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบอันนี้ไม่กดไม่หายจริงๆนะนี่มันฝังในหน้าไปนะลูกถ้าเรารีบเช็ดเลือดจะไหลมันก็จะทำให้เราช้ายิ่งช้าแต่ถ้าเราไม่รีบเช็ดนะคะหัวสิวจ่อไว้อยู่มันก็จะทำให้ผ่อนในเลือดของเลือดได้นะคะเดี๋ยวเราเช็ดทีเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเม็ดอักเสบเวลาเจ็บมันเจ็บแสบเลยนะคะเจ็บแสบจี๊ดๆแสบแป๊บๆน้ำตาเล็ดได้เลยทีเดียวใช่ไหมลูก นิดนึงนะลูกไงหน้าไว้นะเราไปกันไว้นิดนึงปากนี่นะลูกตรงมุมนี้นะนั่นลูกถ้าเวลาเราเจ็บแล้วบีบอ่ะมันจะต้านเนี่ยมันต้านไม่ออกให้เนื้อลูกนะสะกิดเฉยๆมุมปากเม้มปากเลยลูกตรงนี้จ้ะจะเสร็จแล้วค่ะในหน้าไปนะลูกนะโอเคเดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตเช็ค